นักเรียนคะสำหรับคาบที่7ของเรานะคะในวันนี้จะเป็นในรายวิชาลูกเสือเนตรนารีนะคะสำหรับในรายวิชาลูกเสือเนตรนารีของพวกเราจะมีหนังสือใช่ไหมลูกอ่ะไหนโชว์เล่มหนังสือขึ้นมาสิคะเห็นไหมรูปลูกเสือสำรองนะคะผู้ชายกำลังทำวันทยาหัสนะคะบนหน้าปกของเรานะคะจากนั้นให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่52นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องของอนามัยนะคะซึ่งเรื่องของอนามัยเนี่ยคุณแอดเคยอธิบายไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของเรานั่นเองซึ่งร่างกายของเรามีอวัยวะนะคะมากมายหลากหลายอวัยวะเลยแต่ว่าอวัยวะที่เราสามารถทำความสะอาดได้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นมือนะคะเป็นปากฟันเราก็สามารถทำความสะอาดได้นะคะเช่นเวลาที่เราทำความสะอาดฟันเราก็จะต้องทำด้วยการแปรงฟันนั่นเองซึ่งการแปรงฟันเขาก็จะมีขั้นตอนในการแปรงฟันใช่ไหมคะถ้าเราแปรงฟันไม่ถูกวิธีเนี่ยฟันของเราก็จะไม่สะอาดนะคะแล้วก็อาจจะเกิดฟันผุได้เดี๋ยวคุณแอดขอทบทวนความรู้นะคะจากครั้งที่แล้วก่อนเนาะสำหรับในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะฟันการทำความสะอาดฟันนะคะนักเรียนจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนั่นเองซึ่งขั้นตอนที่1เลยนะคะเราจะแปรงฟันบนก่อนฟันบนคือตรงไหนคือข้างบนเลยนะคะเราจะใช้แปรงสีฟันเนี่ยวางขนแปรงนะคะให้เอียงเล็กน้อยนะคะใช้มือด้านที่เราถนัดจับด้ามของแปรงสีฟันนะคะแล้วก็ทำความสะอาดโดยการปัดขนแปรงนะคะบนฟันด้านบนใช่ไหมลูกให้สะอาดนะคะให้ครบทุกซี่เลยทำซ้ำๆอย่างน้อย 4-5 ครั้งนะคะทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูขั้นตอนที่2การนักเรียนเปิดนะคะเปิดดูหน้าต่อไปด้วยนะคะหน้าที่53ขั้นตอนที่2เมื่อเราแปรงฟันบนแล้วเราก็ต้องมาแปรงฟันล่างนะคะซึ่งวิธีการแปรงฟันล่างเนี่ยเราจะใช้การคว่ำแปรงนะคะนักเรียนเวลาเราจับด้ามแปรงใช่ไหมเราจะคว่ำมือแบบนี้นะคะแล้วก็เอียงแปรงเล็กน้อยนะคะขยับแปรงแล้วก็ใช้ขนแปรงเนี่ยปัดนะคะให้มันทั่วตัวฟันทำอย่างน้อยประมาณ10ครั้งนะคะให้ครบทุกซี่เลยทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะต่อมาขั้นตอนที่3ทำยังไงขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3ก็คือการแปรงฟันด้านบดเคี้ยวนะคะฟันที่เราใช้บดเคี้ยวเราจะเรียกว่าฟันกรามมันจะอยู่ข้างในกับพุงแก้มเลยใช่ไหมลูกดังนั้นเวลานักเรียนจะแปรงนะคะนักเรียนก็ต้องเอาด้ามแปรงสีฟันนะคะเข้าไปลึกหน่อยนะคะนักเรียนเราจะวางขนแปรงไว้ด้านบนของฟันนะคะแล้วก็ขยับแปรงถูไปมาประมาณ10ครั้งนะคะทำให้เราทำให้ครบทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาเลยนะคะสำหรับฟันที่เราใช้บดเคี้ยวอาหารเนาะต่อมาขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเมื่อเราแปรงฟันครบแล้วทั้งฟันบนฟันล่างแล้วก็ฟันที่เราใช้บดเคี้ยวอาหารเราก็ต้องมาแปรงอะไรด้วยคะแปรงลิ้นด้วยนะคะเนื่องจากว่าลิ้นของเราเนี่ยก็เป็นอวัยวะนะคะที่ใช้สัมผัสรสชาติอาหารต่างๆใช่ไหมลูกมันแน่นอนมันก็ต้องมีสิ่งสกปรกนะคะติดอยู่ที่ลิ้นของเรานะคะการทำความสะอาดหรือว่าการแปรงลิ้นเนี่ยเราจะวางแปรงนะคะไว้ตรงกลางของลิ้นแล้วก็ลากอย่างเบามือนะคะนักเรียนอย่าไปแปรงแรงนะคะเพราะว่าลิ้นเราค่อนข้างที่จะนุ่มเนาะมันไม่แข็งเหมือนฟันนะคะดังนั้นเราไม่ต้องไปทำความสะอาดแรงมากใช้อย่างเบามือนะคะแปรงตามความยาวนะคะนักเรียนมาที่ปลายลิ้นเนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งนะคะการแปรงฟันนักเรียนรู้ไหมมีประโยชน์ยังไงคะจะช่วยทำให้ฟันของเราเนี่ยไม่มีคราบเหลืองเลยใครที่ชอบแปรงฟันฟันก็จะไม่ผุนะคะส่วนมากนักเรียนเนี่ยฟันน้ำนมจะหักแล้วนะคะฟันแท้จะเริ่มเกิดแล้วดังนั้นฟันแท้เกิดแล้วนักเรียนก็ต้องรู้จักรักษาเขาด้วยถ้าฟันแท้หลุดมันจะเกิดขึ้นอีกไหม
ไม่เกิดแล้วนะคะนักเรียนฟันแท้จะอยู่กับเราไปจนถึงจนโตเลยนะดังนั้นนักเรียนต้องแปรงฟันให้สะอาดนะคะทานขนมเสร็จแล้วทานข้าวเสร็จแล้วก่อนนอนนักเรียนจะต้องแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วยนะคะฟันน้ำนมหนูก็หักแน่ค่ะฟันหนูหลุดแล้วเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมคะฟันน้ำนมหลุดแล้วก็ฟันแท้ฟันน้ำนมหนูก็โยกแล้วค่ะครับหนูก็เหมือนกันโอเคดูหน้าต่อไปหน้าที่54นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากเราไปแล้วเรามาดูวิธีการล้างมือวิธีการล้างมือเนี่ยนะคะครูแนทก็เคยสอนนักเรียนไปแล้วแล้วก็ครูเทพก็เคยสอนนักเรียนไปแล้วเนาะการล้างมือเราจะมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนคะ7ขั้นตอนนะคะนักเรียนถ้าล้างมือไม่ครบ7ขั้นตอนเป็นยังไงมือสะอาดไหมไม่สะอาดนะคะซึ่งมือเนี่ยเป็นอวัยวะที่เราใช้หยิบจับอาหารนะคะนักเรียนซึ่งเวลาที่เราหยิบจับอาหารถ้ามือเราไม่สะอาดเราทานอาหารเข้าไปนะคะเชื้อโรคมันก็จะเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองดังนั้นวิธีการล้างมือนะคะเราจะมาดูการป้องกันโควิดได้ด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือทำยังไงทำแบบนี้อ่ะไหนลองทำซิเอาฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะมาถูกันแบบนี้สลับถูข้างซ้ายบ้างถูข้างขวาบ้างแบบนี้นะคะทำตามคุณแอนด้วยนะต่อมาขั้นตอนที่สองนะคะเราจะใช้ฝ่ามือถูหลังมือนะคะหรือว่าถูตามซอกนิ้วทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้ทำแบบนี้นะคะถูไปด้านหลังแบบนี้นะคะต่อมาขั้นตอนที่3ทำยังไงขั้นตอนที่3เราจะใช้ฝ่ามือถูกับฝ่ามือแล้วก็ซอกนิ้วนะคะทำแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมถึงขั้นตอนที่3แล้วขั้นตอนที่4ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือหลังนิ้วมือแบบนี้นะคะเหมือนคล้ายๆการเกามือเลยเนี่ยนะคะถูแบบนี้นะคะเกาฝ่ามือนะคะต่อมาขั้นตอนที่5ทำยังไงคะใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือทำแบบนี้นะคะหมุนแบบนี้สลับด้านด้วยแบบนี้นะคะต่อมาขั้นตอนที่6ค่ะปลายนิ้วมือนะคะถูขวางฝ่ามือถูขวางทำยังไงแบบนี้นะคะแบบนี้ต่อมาขั้นตอนสุดท้ายนะคะนักเรียนเราอย่าลืมทำความสะอาดนะคะบริเวณรอบข้อมือเราด้วยนะคะตรงนี้ค่อยๆถูออกนะคะเวลาล้างมือเนี่ยล้างให้มันมาถึงข้อมือนะคะไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่สะอาดเราจะใช้ระยะเวลานะคะนักเรียนในการทำความสะอาดมือทั้ง7ขั้นตอนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ20วินาทีนะคะหรือว่าเท่ากับเราร้องเพลงช้าง2รอบมีใครร้องเพลงช้างเป็นไหมนั่นแหละนักเรียนร้องเพลงช้าง2รอบนะคะร้องในใจแล้วก็ล้างมือไปด้วยนะคะการล้างมือสำคัญมากเหมือนที่คุณแอดบอกเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันโรคต่างๆได้นะคะแล้วก็ลดการเกิดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะคะนักเรียนหรือว่าโควิด19ที่เรากำลังเจอในตอนนี้เนาะตอนนี้เจอเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วนะคะโอมิครอนนะคะติดง่ายมากเลยดังนั้นนักเรียนต้องระวังตัวเองด้วยถ้ามันระบาดหนักเราอาจจะได้กลับมาเรียนออนไลน์เหมือนเดิมนะคะนักเรียนดังนั้นวันจันทร์เราไม่รู้ว่าเราจะต้องเรียนออนไลน์หรือว่ามาเรียนแบบออนไซต์นะคะนักเรียนรอคุณแอดแจ้งในวันพรุ่งนี้นะโอเคไหมคะถ้าเรียนออนไลน์ต่อคุณแอดจะได้ให้นักเรียนเนี่ยมารับหนังสือที่เหลือในวันเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าได้กลับมาเรียนแบบออนไซต์ที่โรงเรียนคุณแอดจะไม่ให้หนังสือที่เหลือกลับไปนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยวนักเรียนจะขนกลับมาไม่ไหวนะคะขนกลับไปกลับมาเนื่องจากว่าหนังสือป.1มันค่อนข้างเยอะนะคะต่อมานักเรียนดูในหน้าที่55นะคะหน้าที่55จะเป็นการทำความสะอาดเท้าเท้าก็เป็นอวัยวะที่สำคัญนะคะนักเรียนอีกส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าไม่มีเท้านะคะเราก็ไม่สามารถเคลื่อนที่นะคะไปยังที่ต่างๆได้ใช่ไหมคะการดูแลรักษาเท้าเราต้องทำยังไงบ้างวิธีการแรกเลยนักเรียนจะต้องล้างเท้าให้สะอาดนะคะโดยนักเรียนเนี่ยจะต้องใช้มือนะคะในการถูบริเวณซอกนิ้วเท้า
แล้วก็ฝ่าเท้ารวมไปถึงหลังเท้าด้วยนะคะพอเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะต้องเช็ดเท้าให้แห้งนะคะแล้วก็ทาแป้งให้เท้าด้วยเนาะอันนี้สามารถลดกลิ่นได้นะคะนักเรียนเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาเหงื่อออกหรือว่าที่ใส่รองเท้าผ้าใบนะคะหรือว่าถุงเท้าเยอะๆนะเหงื่อมันจะออกใช่ไหมคะดังนั้นเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะสะสมอยู่บริเวณซอกนิ้วของเรานะคะดังนั้นการที่เราล้างเท้าเนี่ยมันจะช่วยลดการอับชื้นได้แล้วก็ป้องกันเชื้อโรคจากสิ่งสกปรกต่างๆได้เนาะต่อมาวิธีการดูแลรักษาเท้านะคะวิธีการที่2ก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องไม่เดินไปเหยียบบนพื้นที่สกปรกนะคะหรือว่าบนพื้นที่มันเฉอะแฉะโดยที่เราไม่สวมรองเท้าอันนี้ทำได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะเวลาไปไหนเราต้องสวมรองเท้าด้วยโดยเฉพาะเวลาที่เราจะเดินออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยมันเสี่ยงนะคะนักเรียนต่อการเหยียบของที่มีคมหรือว่าของที่มันทำให้เกิดอันตรายต่อเท้าเราได้เช่นบางคนอาจจะเคยเหยียบแก้วนะคะโดนไม้เสียบนะคะนักเรียนอันนี้อาจจะทำให้เกิดแผลได้นะคะดังนั้นเวลาไปไหนเราต้องสวมรองเท้าด้วยตลอดเวลาต่อมานะคะข้อที่3การดูแลรักษาเท้าข้อที่3เลยนั่นก็คือนักเรียนต้องสวมรองเท้าที่มีขนาดพอดีกับเท้าตัวเองไม่ครับจนเกินไปแล้วก็ไม่หลวมจนเกินไปนะคะเวลาที่เราใส่รองเท้าที่มีขนาดพอดีกับเท้าเราเนี่ยเราก็จะเดินนะคะอย่างสะดวกสบายจะไม่ปวดเท้านะคะนักเรียนต่อมาข้อที่4สวมรองเท้าและถุงเท้าที่สะอาดนะคะไม่สวมรองเท้าแล้วก็ถุงเท้าที่เปียกหรือว่าอับชื้นนะคะดังนั้นถุงเท้านักเรียนไม่ซักได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องซักทำความสะอาดด้วยไม่งั้นเชื้อโรคมันก็จะสะสมอยู่บริเวณเล็บแล้วก็นิ้วเท้าของนักเรียนนะคะหลังจากเราเรียนรู้เรื่องการทำความสะอาดแล้วก็ดูแลรักษาเท้าไปแล้วต่อมามาเป็นเรื่องเล็บกันบ้างนะคะนักเรียนเล็บเนี่ยมีทั้งเล็บมือแล้วก็เล็บเท้าเลยใช่ไหมคะดังนั้นวิธีการดูแลรักษาเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะคะนักเรียนวิธีการดูแลรักษาเล็บเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะต้องอะไรคะตัดเล็บให้มันสั้นนะคะเมื่อเล็บเราสั้นแล้วเนี่ยเชื้อโรคมันจะไม่สามารถเข้าไปสะสมภายในซอกเล็บเราได้นะคะเวลาที่นักเรียนหยิบอาหารเข้าปากมันก็จะได้ไม่ต้องมีเชื้อโรคนะคะติดกับอาหารเข้าไปด้วยแต่ถ้าใครไว้เล็บยาวนะคะจะสังเกตเห็นว่าเล็บคนนั้นน่าจะดำใช่ไหมเนื่องจากว่ามีเชื้อโรคเนี่ยไม่รู้อะไรบ้างแหละเข้าไปสะสมในซอกเล็บนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเล็บเท้าหรือว่าเล็บมือนักเรียนจะต้องตัดให้สั้นนะคะพอตัดให้สั้นแล้วเราจะใช้ตะไบนะคะนักเรียนมาตะไบเล็บเนาะให้มันสั้นลงนะคะแล้วก็ไม่ให้มันคมมากนะคะเห็นไหมตะไบมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนจะเป็นแบนๆปลายแหลมๆนะคะที่บ้านของนักเรียนคุณแม่อาจจะมีนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนักเรียนห้ามใช้ฟันอันนี้เจอหลายคนเลยชอบใช้ฟันเนี่ยกัดเล็บนะคะอันนี้ทำได้ไหมอย่าไปทำนะคะนักเรียนเชื้อโรคเข้าปากด้วยแล้วก็จะทำให้เล็บของเราเนี่ยเสียด้วยนะคะดังนั้นห้ามใช้ฟันในการกัดเล็บอันนี้เห็นหลายคนเลยทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าชอบกัดเล็บนะคะแล้วก็ข้อที่3ต้องล้างแล้วก็ทำความสะอาดเล็บอยู่เสมอการทำความสะอาดเล็บเหมือนที่คุณแอบบอกก็คือการล้างมือแล้วก็การตัดเล็บให้สั้นนะคะแค่นี้เองง่ายๆเลยต่อมานักเรียนหน้าที่56นะคะจะเป็นการหายใจหายใจนี่สำคัญต่อคนเราไหมการหายใจสำคัญมากถ้าเราไม่หายใจเมื่อไหร่แสดงว่าเราตายอย่างเดียวนะคะนักเรียนเรามาดูการหายใจนะคะการหายใจนะคะปกติคนเราเนี่ยจะหายใจทางไหนลูกทางจมูกใช่ไหมคะทางจมูกทางจมูกนะคะเพราะว่าโพรงจมูกเราเนี่ยจะทำให้อากาศนะคะมันอบอุ่นในจมูกของเรามีขนจมูกไหมมีนะคะ
ในโพรงจมูกของเราจะมีขนจมูกแล้วก็มีน้ำเมือกนะคะนักเรียนน้ำเมือกก็จะคล้ายๆกับน้ำมูกเนาะแต่มันไม่ใช่น้ำมูกนะมันจะอยู่ลึกลงไปนะคะของโพรงจมูกอีกเหมือนเวลาที่เราตรวจโควิดอะค่ะนักเรียนและเราใช้เครื่องตรวจ ATK แย่ลงไปสิ่งที่มันได้ออกมาที่เราเป็นสารคัดหลั่งเราจะเรียกว่าน้ำเมือกนี้นะคะไม่ใช่น้ำมูกนะซึ่งจะแย่ลงไปค่อนข้างลึกนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าน้ำเมือกซึ่งน้ำเมือกเหล่านี้นะคะมันจะมีประโยชน์มากขนจมูกก็มีประโยชน์นะเพราะว่ามันจะช่วยกรองพวกฝุ่นละอองนะคะไม่ให้เข้าไปถึงระบบนะคะภายในการหายใจของเราได้นะคะนักเรียนวิธีการหายใจทำยังไงไหนมาทำพร้อมกันวิธีการที่1สูดหายใจเข้าอย่างสบายๆหายใจเข้าช้าๆนะคะอย่างเป็นธรรมชาตินะคะต่อมาปล่อยหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสดชื่นไหมสดชื่นนะคะสมองจะปลอดโปร่งนะคะนักเรียนถ้าเราปฏิบัติแบบนี้อย่างสม่ำเสมอนะคะจะช่วยให้ออกซิเจนในร่างกายของเราเนี่ยเข้าสู่ระบบต่างๆในร่างกายของเรานะคะร่างกายของเราเนี่ยก็จะทำงานอย่างปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพเนาะแต่ว่าเวลาที่นักเรียนไปเจอสภาพอากาศที่มันมีฝุ่นแล้วก็ควันเยอะๆนะคะอันนี้เราควรหลีกเลี่ยงนะคะนักเรียนใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะคะอย่าสูดดมเข้าไปเดี๋ยวมันมีอันตรายเนาะคุณทายกินอะไรอ่ะดูหน้าต่อไปนะคะนักเรียนเวลาเรียนต้องเรียนนะคะเวลาที่คุณแอนให้พักเบรกนักเรียนค่อยไปทานนะอันนี้นักเรียนจะมาเรียนด้วยทานไปด้วยไม่เอานะคะถ้าจะทานนักเรียนต้องปิดกล้องให้เกียรติคุณครูผู้สอนด้วยนะคะเข้าใจไหมแต่ว่าไม่ต้องเกียรติการแค่ให้เกียรติพอนะคะไม่ทานขนมแต่น้ำคุณแอนอนุญาตให้ทานได้ขนมกับข้าวก็จะไปทานนะคะปิดกล้องไปเลยนะคะต่อมาหน้าที่57นะคะจะเป็นวิธีการป้องกันโรคไข้หวัดวิชานี้จะบรรยายค่อนข้างยาวหน่อยนะคะชั่วโมงนึงเดี๋ยวคุณจะพูดทั้งชั่วโมงนึงนี่แหละการป้องกันโรคไข้หวัดนะคะเป็นโรคยอดฮิตมากที่พวกเราทุกคนนะคะเคยเป็นแล้วทุกคนไม่มีใครไม่เคยเป็นยิ่งช่วงก่อนปิดปีใหม่นะคะเพื่อนๆหายไปครึ่งห้องเนื่องจากว่าเป็นโรคนี้นะคะการป้องกันไม่ให้เป็นโรคไข้หวัดทำยังไงเอ่ยเรามาดูกันนะคะเด็กๆอันนี้เป็นความรู้ของนักเรียนนะถ้านักเรียนจำแล้วก็ไปปฏิบัติตามนะคะนักเรียนก็จะไม่เป็นหวัดบ่อยนะข้อที่1เลยนะคะวิธีการป้องกันไม่ให้เป็นโรคไข้หวัดก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องดื่มน้ำเปล่านะคะวันละ 7-8 แก้วอย่างน้อยนักเรียนห่อมาในกระบอกน้ำนะคะนักเรียนควรจะทานให้หมดนะคะใช่ไหมและอย่างน้อยเนี่ยบางคนอาจจะเติมหลายรอบนะคะอันนี้ดีมากเลยการดื่มน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าการที่เราดื่มน้ำเยอะๆน้ำเนี่ยจะช่วยไปชำระล้างสารพิษในร่างกายของเรานะคะมันก็จะมีภูมิต้านทานเยอะเนาะต่อมาข้อที่2เลยนะคะวิธีการป้องกันไม่ให้เป็นโรคไข้หวัดก็คือการรับประทานผักนะคะแล้วก็ผลไม้เพื่อบำรุงร่างกายของเรานะคะเพราะว่าในผักผลไม้มีวิตามินต่างๆเยอะแยะไหนใครไม่กินผักบ้างหลายคนเลยนะคะเวลาทานอาหารกลางวันเหมือนกันบางคนเขี่ยผักทิ้งนะคะไม่ยอมทานผักไม่ยอมทานผลไม้ซึ่งการที่เราเป็นหวัดบ่อยๆเนี่ยนะคะนักเรียนมาจากสาเหตุของการไม่ทานผักด้วยแล้วก็ไม่ทานผลไม้ด้วยเนื่องจากว่าผักผลไม้นะคะจะช่วยบำรุงร่างกายมีวิตามินต่างๆเยอะแยะเลยนะคะถ้าร่างกายของเรามีสารอาหารหรือว่ามีวิตามินไม่ครบมันก็จะทำให้ร่างกายทำงานผิดปกตินะคะอาจจะไม่สบายได้นั่นเองต่อมาข้อ3ออกกำลังกายนะคะเป็นประจำเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อที่4เลยนะคะเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไข้หวัดก็คือการที่ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนักเรียนเป็นเด็กนักเรียนต้องนอนอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมง8ชั่วโมงค่ะ8
8ถึง10ชั่วโมงใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตามปกตินะคะร่างกายของคนเรานะคะต้องนอนพักผ่อนประมาณนี้อยู่แล้วนะคะต่อมาเมื่อกี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรคไข้หวัดแล้วนะคะเรามาดูการป้องกันนะคะในการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดที่เราหลายๆคนไม่มาโรงเรียนเพราะว่าเราติดหวัดจากเพื่อนด้วยใช่ไหมคะเรามาดูซิวิธีการป้องกันไม่ให้โรคไข้หวัดของเราเนี่ยแพร่กระจายไปหาคนอื่นต้องทำด้วยวิธีการใดบ้างอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยไม่ควรที่จะไปเล่นหรือว่าไปคุกคีนะคะกับเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะรวมไปถึงนักเรียนที่มีสภาพร่างกายที่ปกติแล้วนักเรียนก็ไม่ควรไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าไปคุกคีกับคนที่ป่วยนะคะอันนี้ก็สามารถป้องกันได้ต่อมาข้อที่2ใส่หน้ากากอนามัยทำไมคุณแอดถึงต้องให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพราะว่าอะไรป้องกันโรคต่างๆได้นะคะเพราะว่าในหน้ากากอนามัยเนี่ยเวลาน้ำมันกระเด็นมามันจะไม่สามารถซึมไปได้เนื่องจากว่าในหน้ากากอนามัยมันจะมีสารชนิดหนึ่งใช่ไหมคะที่ป้องกันพวกสารคัดหลั่งต่างๆได้นะคะต่อมาการป้องกันข้อที่3ก็คือการล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดแล้วว่าน้ำสบู่ก็ได้นะคะอันนี้ก็สามารถป้องกันได้เช่นเดียวกันแล้ววิธีการป้องกันการแพร่กระจายจากตนเองไปสู่ผู้อื่นเหมือนที่คุณครูบอกเลยถ้าไม่สบายนะคะให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะไม่ต้องมาโรงเรียนเนื่องจากว่านักเรียนไม่สบายเนาะอาจจะติดเพื่อนหรือว่าเวลาเรียนเนี่ยนักเรียนอาจจะเรียนได้ไม่เต็มร้อยนะคะเนื่องจากว่าเราไม่สบายร่างกายเรายังไม่พร้อมต้องการที่จะพักผ่อนมากกว่า 2. รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งถ้าเราไม่กินยาเลยหายไหมไม่หายนะคะไม่ไปพบคุณหมอก็ไม่หายหรือว่าเวลาที่คนที่ป่วยนะคะจะออกไปข้างนอกนักเรียนก็ควรที่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยจะได้หายป่วยเร็วๆนะคะอันนี้ก็คือวิธีการป้องกันจากโรคไข้หวัดนั่นเองน่าจะเหลืออีกประมาณหัวข้อนึงนะคะเดี๋ยวคุณแอนต่ออีกหัวข้อนึงเลยแล้วก็จะได้ทำแบบฝึกหัดนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของบาดแผลถลอกนะคะนักเรียนอันนี้เราก็เคยประสบพบเจอมาด้วยตัวของเราเองมีใครไม่เคยมีแผลถลอกไหมเช่นวิ่งล้มเช่นหกล้มนะคะเราเคยเจอหมดทุกคนเลยนะคะนักเรียนสำหรับบาดแผลถลอกนะคะเราก็จะมีวิธีการป้องกันเช่นเดียวกันการป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลถลอกคืออะไรเลยไม่ควรวิ่งเล่นนะคะใช่ไหมเพราะว่าการวิ่งเนี่ยอาจทำให้เราหกล้มได้นะคะเราควรที่จะเดินหรือวิ่งเล่นด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนวิธีการป้องกันข้อที่2เราต้องเก็บของให้เป็นระเบียบก่อนเพื่อที่จะป้องกันการสะดุดหรือว่าหกล้มนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการป้องกันง่ายๆเลยที่นักเรียนสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะถ้าทำได้เราก็จะไม่เกิดบาดแผลถลอกแน่นอนต่อมานะคะเรามาดูวิธีการปฏิบัติตนเมื่อมีบาดแผลถลอกนักเรียนเคยเห็นยาขวดสีเหลืองๆนี้ไหมเคยไหมคะที่บ้านเรามีแน่นอนนะคะเวลาที่เราเกิดแผลถลอกเนี่ยเราจะทายานะคะเขาเรียกว่าไอโอดีนนะคะนักเรียนเป็นยาเวลาทาไปแล้วมันก็จะแสบๆนิดนึงใช่ไหมคะยาของเขาก็จะเป็นน้ำสีเหลืองๆนะคะนักเรียนเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะสำหรับแผลสดเนาะอันดับแรกเลยเมื่อนักเรียนมีแผลถลอกนักเรียนจะต้องเปิดน้ำนะคะที่สะอาดให้ไหลผ่านบาดแผลหรือว่าเป็นการล้างบาดแผลเช่นนักเรียนวิ่งหกล้มอ่ะที่มันเป็นพื้นทรายนักเรียนจะต้องไปล้างน้ำออกก่อนนะคะเอาทรายออกให้หมดก่อนแล้วก็ฟอกสบู่ล้างนะคะล้างให้เรียบร้อยจากนั้นเช็ดด้วยผ้าให้แห้งผ้าสะอาดให้แห้งพอเราเช็ดให้แห้งแล้วเราก็จะมาทายาใส่แผลสดนะคะเหมือนที่คุณแอนบอกก็คือยาโพวิโดนนะคะไอโอดีนนะว่าเรียกสั้นๆว่ายาไอโอดีนนั่นเองสำหรับใส่แผลสดนะคะมันก็จะแสบๆหน่อยเนาะต่อมานะคะข้อที่3หลังจากเราทายาใส่แผลสดแล้วนะคะเราก็จะดูแลบาดแผลด้วยการล้างน้ำเกลือนะคะเด็กๆไม่ใช่น้ำเกลือที่เป็นเกลือแกงนะคะนักเรียนเคยเห็นน้ำเกลือทางการแพทย์ไหม
เขาจะขายอยู่ร้านขายยานะคะน้ำเกลือที่อยู่ทางการแพทย์มันจะมีหลายประเภทนะคะนักเรียนน้ำเกลือที่ใส่สายเนี่ยก็อีกอย่างนึงนะคะแต่อันนี้จะเป็นน้ำเกลือที่สามารถนำมาล้างบาดแผลได้เพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะแล้วก็ป้องกันแผลติดเชื้อด้วยการที่เราอาบล้างน้ำสะอาดอย่างเดียวพอไหมไม่พอนะคะเราจะต้องใช้น้ำเกลือเนี่ยเช็ดบริเวณรอบบาดแผลนะคะนักเรียนเพื่อฆ่าเชื้อโรคออกนะคะไม่งั้นแผลเราจะติดเชื้อแล้วก็อักเสบได้นะคะแล้วก็ข้อ4เลยเราควรเปิดบาดแผลตอนเวลานอนนะคะนักเรียนไม่ควรที่จะติดพลาสเตอร์นะคะหรือว่าผ้าก๊อซหนาแน่นจนเกินไปเพราะว่าบาดแผลของเรานะคะจะต้องได้รับอากาศเมื่อบาดแผลของเราเนี่ยถูกอากาศยิ่งเราไม่ปิดเลยนักเรียนมันยิ่งจะหายเร็วนะคะพอมันได้รับอากาศแล้วแผลมันจะแห้งแล้วก็จะไม่เป็นหนองนะยิ่งเราใช้พลาสเตอร์หรือว่าใช้ผ้าก๊อซปิดนานๆตลอดเวลาทั้งวันนะคะมันก็จะทำให้แผลเราอักเสบแล้วก็เป็นหนองได้อันนี้คือวิธีการดูแลนะคะแล้วก็ป้องกันบาดแผลถลอกนั่นเองจบแล้วบทหนึ่งนะคะเจ็บคอมากเลยต่อไปยังเหลืออีกหัวข้อนึงเหรอเนี่ยก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนดูหน้าต่อไปเลยหน้าต่อไปเราอยู่หน้าไหนแล้ว59แล้วใช่ไหมหน้า59นะคะเหตุการณ์เมื่อกี้นะคะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นแผลถลอกนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆรวมไปถึงนักเรียนเจ็บป่วยต่างๆเราต้องรู้จักการขอความช่วยเหลือด้วยนะคะไม่ใช่แค่ให้เพื่อนช่วยกันเองเวลานักเรียนหกล้มนักเรียนไม่สามารถปฐมพยาบาลด้วยตัวเองได้นะคะหรือว่าให้เพื่อนปฐมพยาบาลได้เช่นบางคนหกล้มตกบันไดเราอย่าเพิ่งไปจับเพื่อนต้องให้รีบมาบอกใครคะรีบมาบอกคุณครูใช่ไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเพื่อนขาหักนะคะหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าดังนั้นเราไม่สามารถปฐมพยาบาลกันเองได้หรือว่าเมื่อนักเรียนเกิดอุบัติเหตุนะคะบุคคลที่นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือได้ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุคคลที่อยู่ภายในบ้านของนักเรียนนะคะถ้าอยู่ในช่วงของการเข้าค่ายลูกเสือก็จะเป็นผู้กำกับลูกเสือสำรองนะคะคุณครูแต่ละท่านอาจจะมีเพื่อนบ้านนะคะตำรวจนะคะนักเรียนในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะส่วนวิธีการขอความช่วยเหลือนักเรียนก็ควรพูดจานะคะในการขอความช่วยเหลือให้ชัดเจนต้องแสดงท่าทางประกอบด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือว่าเราสามารถโทรขอความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณครูนะครับหรือว่าแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายก็ได้เหตุด่วนเหตุร้ายจะเป็นเบอร์191นะคะหรือว่าเป็นเบอร์โทรของการแพทย์ฉุกเฉินก็จะเป็น1669นะคะนักเรียนจะเป็นรถฉุกเฉินนะคะถ้าเราเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเราไม่สามารถไปที่โรงพยาบาลเองได้นะคะสามารถโทรเบอร์นี้ได้เลยเนาะต่อมานักเรียนดูในหน้าที่60ค่ะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนแบบฝึกหัดนักเรียนเห็นชัดเจนไหมคุณครูพิมพ์มาให้แล้วแหละแต่ว่ามันจะอาจจะทับนะคะตัวอย่างแป๊บนึงนะข้อ2นะคะนักเรียนเขาจะมีให้ตอบทั้งหมดกี่ข้อนะ2ข้อนะคะเขามี2บรรทัดมาให้นะอันนี้เป็นข้อ2ทั้ง2ข้อเลยนะคะเข้าใจไหมเอ่ยดูข้อ1ก่อนค่ะอันดับแรกเลยค่ะข้อ1นะคะเขาถามว่าลูกเสือสำรองแสดงวิธีการรักษาฟันมือเท้าเล็บแล้วบันทึกผลอันนี้คุณแอดติ๊กมาให้แล้วนะคะคิดว่านักเรียนน่าจะทำได้ถูกต้องนะคะหรือว่าใครอาจจะไม่ตอบเหมือนคุณแอดได้นะอาจจะตอบไม่ถูกต้องก็ได้นะคะจะมีทั้งหมด4หัวข้อนะคะนั่นก็คือการแปรงฟันการล้างมือการล้างเท้าแล้วก็การตะไบเล็บนะคะติ๊กถูกลงไปได้เลยค่ะมีทั้งหมด4ช่องนะคะ
ติ๊กเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอเคถ้านักเรียนเสร็จแล้วนะคะดูข้อ2ใหญ่ต่อเลยข้อ2ใหญ่โจทย์เขาบอกว่าอะไรลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณแอดพิมพ์ปิดโจทย์ข้อ2ใหญ่นะคะเขาบอกว่าลูกเสือสำรองเขียนวิธีการหายใจที่ถูกต้องนะคะน้องอิงปิดไมโครโฟนเขียนไปเลยนะคะนักเรียนข้อ2มี2บรรทัดนะคะดังนั้นตอบข้อละ1บรรทัดนะคะเห็นไหมเลข1กับเลข2นี้ตอบในข้อ2ข้อเดียวนะคะส่วนข้อ3เราจะตอบด้านล่างตรงนี้วิธีการหายใจที่ถูกต้องนะคะมันจะมีแค่2วิธีการเท่านั้นที่เราได้ทำกันไปใช่ไหมลูกนั่นก็คือการสูดลมหายใจเข้านะคะแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกนั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อ2นะคะ2ข้อข้อ3กับข้อ4ข้อ5อย่าเพิ่งเขียนนะคะรอคุณครูก่อนเขียนข้อ2ลงไปอย่างเดียวก่อนนะคะข้อ2คุณแอดขออนุญาตทับโจทย์เมื่อกี้นะคะเพราะว่าถ้าพิมพ์ตัวเล็กเดี๋ยวนักเรียนจะมองไม่เห็นดังนั้นต้องพิมพ์ตัวใหญ่หน่อยเติมลงไปเลยค่ะข้อ2มี2บรรทัดนะคะ2ข้อพอดีอย่าเขียนตัวใหญ่มากนะคะนักเรียนเขียนบนเส้นบรรทัดนะคะเขียนบนเส้นบรรทัดไม่ต้องเขียนตัวใหญ่มากไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่พอนะเพราะว่าเขามีมาให้แค่2บรรทัดเท่านั้นนะคะเขียนไปเลยข้อ1สูดลมหายใจเข้าสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติข้อ2ปล่อยลมหายใจออกสบายๆอย่างเป็นธรรมชาตินะคะข้อ3ยังไม่ต้องเขียนข้อ4ยังไม่ต้องเขียนข้อ5ยังไม่ต้องเขียนอะไรทั้งสิ้นตอนนี้เราทำแบบฝึกหัดถึงข้อ2ใหญ่เท่านั้นนะคะเสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะตอนนี้หนูกำลังจะไปชาร์จแบตครับThank you.
เดี๋ยวเสร็จข้อ2แล้วรอเพื่อนก่อนแป๊บนึงนะคะถ้าใครเสร็จข้อ2แล้วนักเรียนดูข้อ3นะคะข้อ3จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคไข้หวัดใช่ไหมคะซึ่งข้อ3เนี่ยเขาจะมีคำถามนะคะมาให้เราทั้งหมด2ข้อนักเรียนเห็นตรงจุดสีเขียวๆไหมลูกจุดสีเขียวๆนะคะข้อที่1เขาถามว่าลูกเสือสำรองจะป้องกันโรคไข้หวัดอย่างไรนะคะเติมลงไปได้เลยนะคะนั่นก็คือการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองต่อมาส่วนจุดสีเขียวๆนะคะข้อที่2เขาถามว่าลูกเสือสำรองจะป้องกันการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดอย่างไรนะคะเหมือนที่คุณนายอธิบายให้นักเรียนฟังไปนั่นก็คือไม่ควรไปเล่นคลุกคลีนะคะกับผู้ป่วยแล้วก็ควรพักผ่อนทานยาตามแพทย์สั่งนั่นเองเติมลงไปเลยนะคะข้อ3ตรงจุดสีเขียวๆนะคะ2ข้อเห็นไหมเอ่ยส่วนข้อ4กับข้อ5นะคะคุณแอดก็เฉลยคำตอบมาให้แล้วนะคะข้อ4เขาถามว่าลูกเสือสำรองเข้ารับการฝึกปฐมพยาบาลบาดแผลถลอกแล้วประเมินผลการปฏิบัตินะคะติ๊กลงไปเลยส่วนข้อ5ลูกเสือสำรองอธิบายความสำคัญของการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะคะสำหรับข้อนี้นะคะนักเรียนเราสามารถอธิบายได้ว่าการที่เราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราขอความช่วยเหลือนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านพ้นนะคะจากเหตุด่วนเหตุร้ายนั้นไปได้นะคะเติมลงไปได้เลยเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนะคะจะหมดเวลาในช่วงชั่วโมงลูกเสือเนตรนารีนะคะเราก็จะเหลืออีกคาบหนึ่งจะเป็นช่วง English Time นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเล่มน้องลิงให้เสร็จเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วคุณแอ๊ดก็ใช้นักเรียนไปพักได้สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเจอกันพรุ่งนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะ
คายเสร็จแล้วจะไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำได้ค่ะเหลืออีกคัพหนึ่งเขียนเสร็จแล้วค่ะ